กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทีนเอ็นชั่วโมงทำเงินค่ะคุณผู้ชมคะหนึ่งในเทรนด์สำคัญของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกก็คือเรื่องของความยั่งยืนหรือว่า ESG นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีกฎเกณฑ์แล้วก็ความเข้มงวดมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้กลายเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนของบ้านเราทางผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนของบ้านเราเนี่ยจะตั้งรับกับเรื่องนี้อย่างไรและมีแนวทางเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนต่างๆได้นำแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนหรือ ESG เข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจมากขึ้นซึ่งทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจของบริษัทจดทะเบียนที่จะยกระดับให้ตลาดทุนไทยมีความโดดเด่นมากขึ้นและความตั้งใจดังกล่าวก็สะท้อนผลสำเร็จจากการที่ไทยมีบริษัทจดทะเบียนที่ติดอันดับดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโลกหลายบริษัทและมีบริษัทที่ติด DJSI หรือ Dow Jones Sustainability Index มากที่สุดในภูมิภาคต้องยอมรับว่าการเดินหน้าขับเคลื่อน ESG ในองค์กรต้องใช้แนวความคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาลในการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสสร้างคุณค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันไปพร้อมกันซึ่งถือว่ามีความท้าทายในการปฏิบัติซึ่งดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวไว้ในงานสัมมนา Earth Jump to 2023 New Frontier of Growth ว่าณตอนนี้หากใครที่ยังมองว่าความยั่งยืนเป็นภาระที่ต้องจ่ายและรอได้อาจต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เพราะจริงๆแล้วความยั่งยืนเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่อย่างมากมายเป็นความอยู่รอดและเป็นการเติบโตในวันข้างหน้าทั้งในส่วนของภาคธุรกิจและส่วนรวมอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ดีหากหันกลับมาดูบริษัทจดทะเบียนของไทยก็พบว่าหลายบริษัทได้ให้ความสำคัญกับ ESG อย่างมากเช่นธนาคารกสิกรไทยได้มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันในเรื่องการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์หรือ Net Zero Commitment โดยเริ่มจากในส่วนของการดำเนินงานของธนาคารรวมไปถึงการปรับพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อของธนาคารที่ได้เริ่มดำเนินการร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมจำนวน3กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและกลุ่มเมืองถ่านหินซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ27ของพอร์ตโฟลิโอธนาคารและเตรียมการขยายไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านธุรกิจต่างๆที่ธนาคารเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็น Net Zero ตามเป้าหมายของประเทศไทยจริงๆเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะจะเห็นได้ในรูปของ strategy เลยว่าบนยอดสุดเลยเนี่ยเราเขียนว่าเราเป็น Bank of Sustainability ซึ่งคือหมายถึงว่าเราอยากเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนแล้วก็อยากให้บริการการเงินให้มันเข้าถึงคนที่ยังเรียกว่ายังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินหรือเข้าถึงแล้วแต่ยังจ่ายในราคาที่ยังไม่เป็นธรรมอยู่นั่นเป็นเป้าหมายที่เราอยากทำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง sustainability คือเรื่องของ financial inclusion อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ environment นะคะเรื่อง environment ก็ เราจะเห็นจากในงานนี้นะคะเราก็พยายามกระตุ้นสร้าง awareness แล้วก็พยายามให้เกิดการเห็นภาพว่าจริงๆมันนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงเห็นผลได้จริงจากนิทรรศการที่เห็นอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราให้ความจริงจังนะคะแล้วก็ให้มาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่เราทำงานกันเลยเป้าของเราเนี่ยเราตั้งไว้ 100,000 ถึง 200,000 ล้านบาทเพื่อช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเอาเงินไปแล้วก็ไปปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องจักรโรงงานต่างๆเนี่ยเพื่อให้เขาสามารถเปลี่ยนถ่ายไปเป็น Net Zero ได้นอกจากนั้นแล้วอะค่ะเรายังมีเป้าในภาพรวมในเรื่องการเป็น Sustainability Bank ด้วยเนี่ยก็คือว่าเราอยากเป็นผู้นำในเชิงความคิดและการปฏิบัติในกลุ่มทวีปอาเซียนนะคะเราก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแอคชั่นต่างๆโครงการต่างๆที่เราถอดออกมาเนี่ยจะพยายามนำเราให้ไปสู่เป้าหมายของการเป็นผู้นำทางด้านนี้เลยในปี2030นะคะเราตั้งใจจะเป็นใน operation ของเราเองที่เราเรียกกันว่าสโคป1กับ2เนี่ยเราตั้งใจจะเป็น Net Zero เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโซล่ารูฟท็อปนะคะเรื่องรถยนต์เนี่ยเป็น EV จะค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเป็น Net Zero ในปี2030กับอีกมุมนึงก็คือเรื่องพอร์ตสินเชื่อเราก็อยากให้ 100% ของสินเชื่อที่เราให้ไปอะค่ะ
กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าเป็น net zero ทั้งหมดนะซึ่งตรงนี้มันใช้เวลานะคะก็คือเป็นไปตามบริบทของประเทศไทยนะคะซึ่งของประเทศไทยเนี่ยคือ2065นะก็ใช้เวลาอยู่แต่ว่าเราจะเปลี่ยนไปด้วยกันแล้วเราก็จะช่วยลูกค้านอกเหนือจากสินเชื่อและเงินลงทุนแล้วก็ให้ความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อที่จะช่วยลูกค้าปรับเปลี่ยนไปด้วยค่ะในการทำเนี่ยค่ะเนื่องจากพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยมัน2ล้านล้านนะคะซึ่งเราเลยต้องมีการจัด priority นะคะจัดลำดับความสำคัญซึ่งเราก็จัดไปแล้วนะคะว่าเซกเตอร์ไหนจะไปก่อนเซกเตอร์ไหนตามลงมานะคะซึ่งในวันนี้เรื่องของพลังงานเรื่องของถ่านหินเรื่องของน้ำมันเนี่ย เราเริ่มคุยกับลูกค้าแล้วในการที่จะเปลี่ยนถ่ายไปสู่เป็นเรื่อง net zero แล้วก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆค่ะอีกบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG ไม่น้อยคือ WHA ซึ่งได้วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจภายใต้ภารกิจ Mission to the Sun ที่มีเป้าหมายในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆพร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทุกมิติในอนาคตโดยได้นำเป้าหมายด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ SDGs มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนคิดสร้างโครงการต่างๆใน4กลุ่มธุรกิจทั้งธุรกิจด้านโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนไปแล้วตั้งแต่ปี2564และมุ่งมั่นสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2593จริงๆแล้วในรับวิสัยของ WHA เองเนี่ยเรามีทางด้านธุรกิจที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องทางด้านตัวพลังงานสะอาดคือเรื่องโซล่านะฮะเรามีการดำเนินธุรกิจทางด้านโซล่ามาเป็น10กว่าปีแล้วค่ะเดียวกันเรามี Waste Energy นำทางด้านขยะจากอุตสาหกรรมมาผลิตเป็นพลังงานหรือไฟฟ้าขยะจากอุตสาหกรรมขึ้นมาค่ะเดียวกันกระทั่งเรื่องการปลดปล่อยของเสียซีโร่เราต้องให้เป็นซีโร่ดิสชาร์จในนิคมอุตสาหกรรมจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียและของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมในชุมชนเลยค่ะคือเรามองภาพว่าตรงนี้มันไม่ใช่ต้นทุนมันคือโอกาสในการสร้างรายได้ธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาค่ะต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าธุรกิจของ WHA เนี่ยส่วนมากลูกค้าของ WHA นี่เป็นลูกค้าต่างชาตินะคะมากกว่า 85% เป็นลูกค้าต่างชาติซึ่งกลุ่มลูกค้าต่างชาติโดนฟอร์สโดยบริษัทแม่อยู่แล้วทำให้เราสามารถไปได้ drive ในทางด้านตัวความยั่งยืนได้เร็วเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องพลังงานต่างๆขึ้นมาเราอยากให้ทางด้านตัวประชาชนทุกไปเห็นภาพว่าหรือทางด้านทุนที่ผู้ประกอบการรายกลางหรือรายเล็กหรือ SME ให้เห็นภาพว่าเทรนด์ของโลกมันไปตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ไปตรงนี้มันไม่ใช่ต้นทุนนะคะมันไม่ใช่ต้นทุนไม่ใช่คอสแต่มันคือโอกาสในโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาด้วยเช่นกันค่ะถ้าท่านสามารถ drive ไปสู่รูปตรงนี้ได้เร็วแปลว่าท่านอาจจะได้ทางด้านตัวเขาเรียกออเดอร์หรือทางด้านสัญญาคอนแทรคต่างชาติได้เร็วกับเพื่อนอีกก็ได้ค่ะนั้นคือเรียนผู้ประกอบการทั้งหลายถ้าเรามองภาพศึกษาจริงๆบางทีเราไม่ต้องทำทั้งหมดนะคะส่วน 100% ต้องทำแบบนี้ถ้าเริ่มต้นทำในบางเรื่องก่อนก็ได้ค่อยๆทำค่ะใช้เงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนไม่ได้เยอะมากมายเลยค่ะสิ่งแรกโรงงานผลิตของท่านเนี่ยท่านปรับโรงงานลายผลิตของท่านก่อนอย่างเช่นตัวโรงงานติดหลังคาโซล่ามั้ยหรือการใช้ไฟผิดเป็น LED ไม่เรื่องการประหยัดพลังงานหรือติดเรื่องเซ็นเซอร์เพื่อลดเรื่องในเรื่องการใช้พลังงานลงหรือการที่ท่านจะปล่อยน้ำเสียออกไปเนี่ยท่านเอาน้ำเสียมาบำบัดแล้วมาใช้ต่อได้หรือเปล่าหรือโปรเซสในการผลิตอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะท่านลดขั้นตอนของการซ้ำซ้อนลงนี่คือลดต้นทุนเรื่องการใช้พลังงานลดลงตรงนี้ไม่ได้ใช้เงินมากมายนะคะกระทั่งทำโซล่าสุดท้ายต้นทุนเรื่องโซล่ามันก็ถูกกว่าต้นทุนที่ท่านซื้อจากภาครัฐขึ้นมาเริ่มปรับระบบที่ตรงนี้ขึ้นมานะฮะและสุดท้ายแล้วเนี่ยในภาพใหญ่ท่านจะไปได้ค่ะต้องเรียนแล้วว่าทางด้านตัวทางด้านธุรกิจทางด้านของเราเน้นไปสู่เรื่อง sustainability อยู่แล้วเรื่องความยั่งยืนอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องทางด้านตัวพลังงานสะอาดตรงนี้ขึ้นมาเราตั้งเป้าอยู่แล้วในปี2050เราจะเป็นทางด้านตัว net zero เลยค่ะตรงนี้เมื่อปี2021เรานี่ carbon neutral แล้วนะคะ WHA Group ของเรา carbon neutral ตั้งแต่ปี2021แล้วค่ะของเรามีทางด้านตัวเขาเรียกว่าอะไรเรามีการผลิตเรื่องโซล่าค่ะเดียวกันเราสามารถ offset กับทางด้านตัว operation ที่เรามีการใช้ทำปล่อยเรื่องปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาใช่ไหมเรามีส่วนเหลือที่จะเตรียมขายออกไปได้แล้วค่ะมีข้อมูลจากรายงานของ McKinsey พบว่ามีอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนจำนวน11กลุ่มอย่างเช่นธุรกิจขนส่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจพลังงานธุรกิจเกษตรและธุรกิจน้ำมันและก๊าซเป็นต้นซึ่งธุรกิจเหล่านี้สามารถสร้างรายได้รวมกันมากกว่า12ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี2030เพื่อเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจของโลกไปสู่ Net Zeroแต่ก็มีเสียงเตือนสำหรับกลุ่มคนที่คิดว่าเป้าหมายความยั่งยืนยังเป็นเรื่องไกลตัวในระยะถัดไปก็อาจเป็นไปได้ที่ธุรกิจจะเจอความเสี่ยงจากมาตรการต่างๆโดยเฉพาะมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่อการค้าระหว่างประเทศที่เข้มงวดมากขึ้นเช่นซีแบมของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งจะกลายเป็นข้อจำกัดในการแข่งขันทางธุรกิจเหล่านี้เป็นต้นThank you.
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ